ทำเป็นร้านอาหารเล็กๆเป็นคาเฟ่เล็กๆ ก็ได้นะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่างโลดนะครับเราก็เดินทางมาถึงแบบที่2นะครับที่ให้ร่วมกันโหวตในช่วงท้ายปีของปีที่แล้วนะครับปี2563นะครับก็ได้มา2แบบนะครับเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่5นะครับแบบที่5ก็จะเป็นออฟฟิศเล็กๆนะครับขนาด 3x4 เมตรนะครับโดยโครงสร้างโดยรวมแล้วเนี่ยยาว9เมตรนะครับแล้วก็กว้าง6เมตรนะครับสูงเนี่ย3เมตรกับ2เมตรครึ่งนะข้างบนนี่ก็เป็นหลังคาแบนๆเป็นเมทัลชีทอะไรอย่างงี้นะครับแต่โครงหลังคาก็ดูประหลาดๆหน่อยนะเขาเรียกว่าทรงคล้ายๆกับโก่งธนูอะอะไรอย่างนี้นะครับก็ทั้งโลกก็ไปเจอแบบมาใน Pinterest นะครับ Pinterest ในนั้นก็จะมีรูปแบบเยอะแยะเลยนะครับก็ไปหยิบเอามาตัวนึงนะครับเป็นผลงานของคุณมนุเชษนะครับมนุเชษนะก็อันนี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับที่ให้เพื่อนๆร่วมกันโหวตกันมานะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้แบบเพิ่มเติมมากกว่านี้นะแต่ว่าช่างโลดก็ตั้งใจไว้แล้วแหละว่าภายในปีนี้นะครับก็จะมีรูปแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นอารมณ์แบบสนุกๆนะครับคือข้างบนไว้นั่งเล่นอะไรเงี้ยเห็นเพื่อนๆชอบกันเยอะนะครับก็เลยเดี๋ยวจะทำออกมาเรื่อยๆนะครับไอ้6แบบเนี้ยนะครับก็ตั้งใจว่าจะทำออกมาทั้ง6แบบนี้นะครับส่วนแบบที่3เนี่ยสนใจนะอย่างที่เห็นนะครับก็เป็นซนๆเลยนะครับอย่างที่เกริ่นไว้ทีแรกนะครับว่าเป็นผลงานของคุณมนุเชษนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทั้งโลกต้องขออนุญาตยืมแบบมาทดลองทำให้เพื่อนๆดูนะครับว่าโครงสร้างมันจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะครับทรงก็คล้ายๆงี้นะทั้งโลกลองไปขึ้นมานะครับก็จอดรถได้ประมาณ 1-2 คันนะถ้าเล็กๆก็ได้2คันนะครับนี่เอา SUV ใส่เข้าไปเลยมันก็เลยดูแน่นๆหน่อยนะครับบันไดก็เป็นทรงบันไดเวียนนะครับข้างบนก็คล้ายๆกับไว้นั่งเล่นนะครับเอาไว้สังสรรค์เอาไว้ประชุมกันได้นะเป็นอารมณ์แบบเอาท์ดอร์นะครับข้างล่างก็จะเป็นออฟฟิศเล็กๆนะครับขนาด 3x4 เมตรนะครับทรงก็คล้ายๆนี้นะชั้นล่างสูง3เมตรนะครับชั้นบน2เมตรครึ่งนะตัวโครงโดยรวมเนี่ยยาว9เมตรนะครับแต่ว่าชายคายื่นออกไปข้างละ1เมตรนะตัวตรงนี้นะครับก็จะมีช่องเปิดหน่อยนะครับเป็นอารมณ์แบบดับเบิ้ลวอลลุ่มอ่ะนะครับทะลุขึ้นไปถึงข้างบนเลยนะทีนี้เรามาดูด้านข้างกันนิดนึงนะครับตัวนี้นะตัวเสามันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5เมตร50นะครับแล้วก็ปลายชายคานี่ยื่นออกไปข้างละ1เมตรนะตัวนี้เซตความลัดเอียงไว้ที่3องศานะครับของหลังคานะหลังคาเมทัลชีทนะครับตัวเสาเหล็กข้างบนเนี่ยนะครับมันหดเข้าไปเนี่ยมันหุบเข้าไปนะครับจากเสาคอนกรีตข้างล่างเนี่ย50เซนนะงั้นเสาตัวนี้จะตั้งอยู่บนคานนะครับส่วนตัวระเบียงข้างบนเนี่ยนะเรียกอะไรดีชานพักข้างบนระเบียงข้างบนอะไรเงี้ยนะครับหดเข้าไปจากเสาเนี่ย2เมตรนะครับ2เมตรนะงั้นเราจะได้ตัวดับเบิ้ลวอลลุ่มตรงนี้เลยนะครับโล่งๆโป่งๆเลยนะมันจะดูแบบโมเดิร์นโมเดิร์นนิดนึงนะครับค่าน้ำหนักบรรทุกของตัวโครงอาคารตัวนี้นะครับตัวที่จอดรถข้างล่างเนี่ยชั้นล่างทั้งหมดนี่นะครับช่างโลดเซตไว้ที่400กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะตัวนี้จอดรถได้นะครับตัวชั้นบนเนี่ยเป็นที่พักอาศัยเบาๆแล้วกันนะเอาใส่น้ำหนักบรรทุกคงที่ไว้ที่120นะครับแล้วก็เป็นน้ำหนักบรรทุกจรไว้ที่100กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะแล้วก็หลังคาไม่ได้ชี้ข้างบนนะครับใช้เป็นน้ำหนักบรรทุกคงที่20นะครับแล้วก็น้ำหนักบรรทุกจร30นะครับนี้เรามาดูค่าการสั่นตัวกันนิดนึงนะครับอันนี้ไม่มีแรงลมนะมันดูโป่งๆโล่งๆนะครับช่างโลดก็เลยไม่ได้ใส่แรงลมไว้ให้นะครับก็ใส่ไว้แค่น้ำหนักบรรทุกคงที่กับน้ำหนักบรรทุกจรนะครับคือตามแรงโน้มถ่วงโลกนะครับก็จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีแค่6เสานะครับนี่นะครับตรงนี้ไม่มีนะตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับข้างล่างเนี่ยมันเป็นโครงสร้างคอนกรีตนะครับมีฐานรากไว้แน่นนะครับแล้วก็มีคานลัดรอบนะครับมันก็เลยดูไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่นะครับแต่ข้างบนเนี่ยตรงนี้นะครับต้องระวังตรงนี้นะเห็นไหมมันค่อนข้างสั่นเยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นหลังคาไม่นั่นชีทแหละดูตามสเกลดูตามอะไรแล้วเนี่ยมันก็เลยดูสั่นเยอะนะครับตัวโครงหลังคาแบบโก่งธนูอะไรอย่างนี้นะครับคันธนูอะไรอย่างเงี้ยเวลาทำเนี่ยก็ต้องพิถีพิถันนิดนึงนะนะครับเชื่อมอะไรกันให้ดีๆนะครับอย่าให้มันหลุดกันง่ายๆนะครับงั้นตัวหลังคาแบบโก่งธนูเนี่ยตัวจันทันข้างบนเนี่ยมันก็จะทำให้เล็กได้นะครับเพราะว่ามันมีโครงเนี่ยที่มันถากตามแรงดัดอย่างนี้นะครับมันก็เลยทำให้ชิ้นส่วนข้างบนเนี่ยมันเล็กลงได้นะครับตัวนี้พอจัดออฟฟิศมาแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับ3คูณ4เมตรนะครับงั้นตรงนี้จะเป็น4เมตรนะตรงนี้เป็น3นะครับ
มีพื้นที่ตรงนี้นะครับเอาไว้ใส่ช่องบันไดนะครับ2เมตรนะครับด้านนี้นะครับ9เมตรนะครับเราระเบียงกันตกอะไรอย่างนี้นะครับก็ใส่ไปกระจกไว้ก่อนนะใส่ไว้เป็นทรงๆเอาไว้อย่างนี้นะครับจะได้เห็นว่ามันมีรูปทรงคล้ายๆอย่างนี้นะกระจกประตูหน้าต่างอะไรไงเนี่ยก็ไปจัดหากันเอาเองนะครับแบบที่จะให้ไปนี้นะครับยังไม่สามารถนำไปก่อสร้างได้นะครับก็ช่างนวดคิดทรงไว้ให้โดยประมาณนะจะเข้าเหล็กกันยังไงจะมีเหล็กเสริมอะไรเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้ศึกษาไว้ให้นะครับก็ประมาณราคาให้เฉยๆนะครับแล้วก็ดูทรงดูขนาดเสาดูขนาดคานไว้คร่าวๆนะครับส่วนจะได้ขนาดนี้ไหมก็แล้วแต่ท่านวิศวกรจะไปออกแบบนะครับท่านเจ้าของบ้านก็จะมีประโยชน์คือว่าเอาทรงแบบนี้เอาไปให้ช่างดูไปให้วิศวกรท่านดูนะครับก็จะได้พูดคุยก็จะได้ทำความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับว่าเรามีแบบไว้แล้วนะครับมีโครงสร้างมีคร่าวๆไว้แล้วมีทรงไว้แล้วนะครับก็จะได้ไปคุยกันเข้าใจมากขึ้นนะครับพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดได้84ตารางเมตรเลยนะครับข้างล่างเนี่ย54ตารางเมตรข้างบน30ตารางเมตรนะครับประมาณนะครับจอดรถได้ประมาณ 1-2 คันนะครับคันเล็กๆก็จอดได้ประมาณ2คันนะก็ดูไว้ให้เป็นเสาคอนกรีตขนาด 30x30 นะครับแล้วก็คานขนาด 30x60 นะครับอันนี้เหลือๆเลยนะฐานรากนะครับ9ฐานนะครับทำไมถึง9ฐานเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นลานจอดรถนะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยเราก็ขึ้นเสาไปแค่6ต้นนะข้างล่างเนี่ยมันมีคานลัดรอบอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์นะครับเวลารถเข้าไปจอดอย่างเงี้ยถอยเข้าไปจอดเนี่ยออฟฟิศก็จะไม่เขย่ามากนะตรงนี้นะครับออฟฟิศก็จะมีฐานรองรับของมันเองนะครับเวลารถถอยเข้าถอยออกเนี่ยมันก็จะไม่สั่นเยอะนะครับแล้วโครงสร้างข้างล่างเราเนี่ยเป็นคอนกรีตนะครับมันก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะข้างบนเนี่ยอย่าลืมนะครับมันพาดอยู่ที่ประมาณ6เมตรเลยนะครับช่วงนี้6x6เลยนะครับงั้นข้างบนเนี่ยคานพาดยาวนะตรงนี้นะครับ6เมตรนะครับตรงนี้ก็6เมตรนะครับคานข้างบนนะครับก็เป็น300x600นะครับคือหน้า30x60นะมันต้องใช้คานลึกหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงพาดเรายาวนะครับแล้วตัวเนี้ยมันพาดกันไปพาดกันมาด้วยนะเห็นไหมเวลาก่อสร้างก็ให้ระวังนะครับพื้นนะครับอาจจะเป็นเทในที่หรือเป็นพื้นสำเร็จก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีหลังคาข้างบนอีกรอบนะครับส่วนพวกพื้นสำเร็จข้างล่างเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกแผ่นพื้นกวงอะไรอย่างนี้นะชานพักบันไดก็จะเป็นหล่อในที่นะครับเสาเป็นเหล็กกอง100x100x3.2 นะครับตัวนี้นะเสาเหล็กขึ้นไปรับหลังคานะอะเซนะครับตัวนี้ตัวยาวหน่อยนะครับก็ใช้เป็นเหล็กตัวใหญ่หน่อยนะครับเป็นเหล็ก200นะครับเพราะช่วงนี้เราพาดยาวนะครับ6เมตรเลยนะครับตรงนี้คือ5เมตรครึ่งนะ 5.50 นะครับก็ใช้คายื่นมา 1.00 นะครับ1เมตรนะครับตัวจันทันนะครับอย่างที่บอกนะครับโครงจันทันเราเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆกับโก่งธนูนะอย่างนี้นะครับมันต้องมีตัวสารล่างมานะงั้นตัวบนเนี่ยนะครับมันจะสามารถลดขนาดได้นะครับเพราะว่ามันมีความลึกคล้ายๆกับโครงถักอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันเป็นโครงแบบคันธนูอะไรอย่างนี้นะครับงั้นตัวข้างล่างที่เอามาทำเสริมเนี่ยขนาด3838เนี่ยมันก็สำคัญนะงั้นเวลาเราเชื่อมเวลาเราเข้าเหล็กกันเนี่ยก็ให้พิถีพิถันหน่อยนะครับเชื่อมให้เต็มเชื่อมให้แน่นนะครับช่วงพาด5เมตรเนี่ยเหล็กกล่องขนาด100x50เนี่ยมันอาจจะไม่พอนะมันก็เลยทำเป็นกล่องธนูเนี่ยมันก็จะสามารถใช้เหล็กกล่อง100x50ได้นะครับทั้งนั้นเหล็กกล่อง100x50ถ้าไม่มีตัวคันข้างล่างนี่นะครับการรับน้ำหนักที่ใส่ไป20กับ30ทีแรกเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะอาจจะต้องเหลือแค่ประมาณ20อะไรอย่างนี้นะครับอย่าลืมใส่ตัวค้ำยันตัวนี้ไปด้วยนะครับตัวค้ำยันจันทันตัวนี้นะครับใช้เหล็กกล่อง50x50x3.2 นะครับเอาค้ำจันทันเอาไว้นะเพื่อไม่ให้มันบิดทางด้านข้างอย่างนี้นะครับโครงเราก็จะแข็งขึ้นนะตัวความลึกของตัวโก่งธนูนะครับเซตไว้ที่ประมาณ50นะครับแล้วก็ตัวที่มันทิ่มขึ้นไปหาตัวโครงจันทันนะครับก็ประมาณ1.10 เมตรนะครับตัวนี้ก็ห่างกัน1.10 เมตรนะครับแต่ตรงเนี้ย1เมตรนะครับ1เมตรนะครับทั้งโลก็เขียนไว้ตรงนี้นะครับ1เมตรนะครับแปรนะครับเป็นเหล็กกล่อง3838x2.3 นะครับห่างประมาณ1เมตรกับ1.10 เมตรนะครับก็คือตัวชายคาเนี่ย1เมตรนะครับตัวนี้นะก็เลยเขียนไว้ที่เมตรถึงเมตร10นะครับเมตรชีทได้ประมาณ90ตารางเมตรนะครับโอเคมองเสยๆไปแล้วก็จะคล้ายๆกับรูปต้นแบบนะพอตัดเซ็กชันทางด้านแปนดูแล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นพื้นที่โล่งๆเลยนะครับก็จะเป็นดับเบิ้ลวอลลุ่มอะไรอย่างนี้นะโปร่งๆนะครับมองด้านล่างตัดเข้าไปชั้นล่างนะครับแปนชั้นล่างนะก็จะเห็นบันไดเวียนเห็นที่จอดรถอย่างนี้นะครับตัวนี้2คันจอดได้สบายๆนะทั้งรถว่างั้นนะครับออฟฟิศก็ได้ประมาณกระทัดรัดกันนะครับ 3x4 เมตรนะครับ12ตารางเมตรแล้วนะทีนี้พอมองเฉียงๆเอียง
กับรูปของคุณมนุเชษอะไรงี้นะครับก็จะได้คล้ายงี้นะครับมาดูวิดีโอ 3D แอนิเมชันกันนิดนึงนะพอหมุนดูแล้วนะครับตัวฐานรากก็เหมือนเดิมนะครับช่างโรดก็ปั้นไว้ให้เฉยๆนะเวลาจะไปออกแบบหรือไปก่อสร้างจริงแล้วก็ให้วิศวกรของท่านดูนะครับว่าจะใช้แบบไหนเป็นฐานแผ่หรือว่าเป็นฐานเสาเข็มนะครับตัดลงไปแปลนชั้นบนนะครับแล้วก็ดูแปลนชั้นล่างนะครับโครงหลังคาอะไรยังไงก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับเสาคอนกรีตคานคอนกรีตนะครับพื้นอาจจะเป็นเทในที่หรือว่าเป็นพื้นแผ่นพื้นกวงครับชั้นล่างนะอัพโหลดเยอะหน่อยน้ำหนักเยอะหน่อยนะครับชั้นบนอาจจะเป็นแผ่นพื้นตันได้นะครับเสาเหล็กนะครับ100คูณ100นะครับตัวอะเสนะครับก็ตัวใหญ่หน่อยก็เป็น200 100นะครับตัวจันทันกงฮานูอย่างนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะพิธีพิถันนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าไม่เอากงฮานูเลยก็อาจจะเป็นเหล็กกล่อง150นะครับหรือว่าเป็นเหล็กกล่อง200ก็ได้นะเอาเหลือๆไปเลยก็200นะครับแต่มันดูใหญ่หน่อยนะถ้าจะเป็นได้อารมณ์เดียวกับที่ท่านเจ้าของต้นแบบนะครับเจ้าของแบบนะครับก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะครับเป็นกล่อง100คูณ50นะครับแล้วก็ทำเป็นกล่องฮานูอย่างนี้นะครับตัวแปร38นะครับแล้วก็ห่างประมาณเมตรถึงเมตร10นะครับโอเคนะครับก็น่าจะพอสมควรมาดูราคากันนิดนึงนะครับตัวเสาคอนกรีตคานคอนกรีตอะไรอย่างนี้นะครับทางรถก็ศึกษาไว้ให้นิดนึงนะครับแผ่นพื้นอาจจะเป็นพื้นเทในที่15เซนนะครับแล้วก็โครงเหล็กข้างบนนะเสาหลังคานะครับตัวอะเสจันทันบนโครงจันทันก็คือตัวกล่องฮานูเมื่อกี้นะค้ำยันจันทันต้องมีนะครับแล้วก็มีแปรนะครับแล้วก็เมทัลชีทนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 200,000 นะครับ 27,000 นะครับ84ตารางเมตรนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,710 บาทต่อตารางเมตรนะครับก็โอเคนะสมเหตุสมผลนะครับพอรวมนู่นนี่นั่นไปแล้วเนี่ยอาจจะตกอยู่ที่ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 น่ะว่างั้นดีกว่านะครับอันนี้คือคิดไว้คร่าวๆนะไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะครับบอกเลยไม่ถูกนะครับเป็นราคาที่ช่างรวดประมาณปั้นๆไม่ใช่เฉยๆนะครับก็ใส่ไว้คร่าวๆนะยังไม่มีพวกฐานรากก็ไม่มีนะตัวสีตัวอะไรยังไม่มีนะครับตัวระบบไฟระบบท่อน้ำระบบตะบะปามระบบกันปวกไม่มีนะครับตัวฐานรากอันนี้ตัวสำคัญนะครับตัวค่าเข็มก็สำคัญนะครับราคาอาจจะต้องดวดไปมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นราคาที่เห็นคร่าวๆนะคงสร้างที่พักอาศัยอย่างนี้นะครับตกอยู่ที่ประมาณ 8,000 ถึง 12,000 อะไรอย่างนี้ราคามันไปประมาณนี้เลยนะอันนี้คือราคาที่ทั้งรวดคิดไว้ให้แค่แหละอย่างที่เห็นนะอย่างที่เห็นนะครับไม่มีฐานรากไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยดูถูกนะมันไม่ถูกนะครับมันไม่ถูกต้องย้ำอีกครั้งแล้วมันไม่ถูกนะครับครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมครับกดติดตามกด Subscribe ตัวนั้นนะครับสามารถกดแชร์ให้เพื่อนๆได้นะครับหรือว่าแชร์ไว้ให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับจะได้มีต้นแบบและมีไอเดียนะครับเอาไว้คุยกับช่างหรือไปคุยกับวิศวกรได้นะครับว่ามีแบบคร่าวๆอย่างนี้นะครับจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับหรือว่าเข้าไปใน Facebook Fanpage นะครับชัยโรจน์ Big Daddy นะครับช่างโรจน์นะครับก็กดไลค์หน้าแฟนเพจนะครับกดถูกใจนะครับแล้วก็จะสามารถอินบ็อกซ์คำถามเข้าไปได้นะครับส่งแบบเข้าไปได้นะครับสอบถามช่างโรจน์ได้ในอินบ็อกซ์นั้นนะครับสำหรับแบบต่อไปนะครับจะเป็นอะไรนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับตัวออฟฟิศตัวนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นตัวออฟฟิศขนาดเล็กๆกระทัดรัดนะครับแล้วก็ข้างบนก็เป็นอารมณ์สนๆนะครับสามารถขึ้นบันไดเวียนเข้าไปนั่งเล่นข้างบนได้นะครับหรือว่าไปสังสรรค์ข้างบนนะครับเป็นอารมณ์เอาท์ดอร์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นทำเป็นร้านอาหารเล็กๆเป็นคาเฟ่เล็กๆก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ